สวัสดีครับผมภูมิจากทับแมนช็อปนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอวิธีการเล่นกล้ามนะครับในส่วนของด้านหลังแขนนะครับหรือว่าไตรเซปนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยมีชื่อว่า body weight scale crusher นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ body weight นะครับก็คือใช้น้ำหนักตัวนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็คือมีบาร์โหดติดประตูนะครับอันนี้เนี่ยเราก็อันดับแรกเราเซตบาร์โหดนะครับในลักษณะที่อยู่อาจจะอยู่ประมาณเหนือเอวสักเล็กน้อยนะครับแล้วแต่คนถนัดนั่นเองนะครับก็เรามาดูตำแหน่งนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้ความสูงไม่เท่ากันนะฮะวิธีการเล่นเนี่ยท่านี้จะคล้ายกับการวิดพื้นนะครับที่คุณยืนแล้วก็วิดพื้นกับผนังนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างของการวิดพื้นก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราวิดพื้นเนี่ยโดยที่เราใช้วิดพื้นกับผนังเนี่ยก็คือว่าแขนเราจะอยู่ตรงหน้าอกใช่ไหมครับลักษณะนี้นะฮะวิดพื้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสกาวพัชเชอร์เนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะให้ใช้หลังแขนมากขึ้นนะครับวิธีการเล่นก็คือเราอาจจะยืนห่างจากท่าวิดพื้นนะครับห่างออกไปนะครับตัวเองนะครับแล้วก็มุดหัวนะครับอาจจะมุดศีรษะลงไปใต้บาร์นะครับแล้วก็ออกแรงเกรงหลังแขนในการที่จะดันลำตัวกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับเราก็ยืนนะหันหน้าเข้าบาร์นะครับอาจจะห่างเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกจับบาร์นะครับอาจจะความกว้างอยู่ที่ประมาณลำตัวนะครับแล้วก็เกรงลำตัวนะครับค่อยๆย่องอแขนนะครับทิ้งน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็ศีรษะนะฮะศีรษะอาจจะมุดอยู่ใต้บาร์นะครับแล้วก็ออกแรงหลังแขนนะครับดันลำตัวกลับขึ้นมาในลักษณะเดิมนะครับนะฮะจะไม่เหมือนวิดพื้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะก็ลองไปฝึกกันดูนะท่านี้จะโดนหลังแขนนะครับค่อนข้างชัดเจนอาจจะรู้สึกว่าหนักสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเราใช้บอดี้เวททั้งตัวนะฮะค่อยลงไปนะครับดูว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าสุดแล้วเราจะดันกลับขึ้นมาก่อนนะครับก็ลองมาฝึกกันดูนะครับผมขอบคุณครับ